โหลไม่เจอกันนานเลยนะคะทุกคนหายไป1เดือนเต็มๆวันนี้จะพาทุกคนไปออกทริป business trip ครั้งแรกของวานะคะหลังจากที่เราเจอ pandemic เจอโควิดมานานนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของวาที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศเนาะครั้งนี้จะพาทุกคนไปทำงานด้วยกันนะคะไปดูว่าทริปในการไปทำงานของวาเนี่ยเป็นแบบไหนมีภารกิจยังไงบ้างแล้วก็มาดูกันว่าคลิปนี้จะพาไปเที่ยวที่ประเทศอะไรนะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยอ๋อค่ะคุณได้ทุกคนตอนนี้เข้ามาในเกตนะคะแล้วเขาก็ให้แบบใส่เฟสชิลแบบนี้ทุกคนนะคะตื่นเต้นมากอันนี้ก็จะเป็นแบบ business trip ครั้งแรกในรอบ2ปีนะนี่ว่ามานิวเดลีประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นการมาอินเดียครั้งแรกในชีวิตเลยการเดินทางก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเป็นไฟล์ที่เราบินตรงจากกรุงเทพนะคะสุวรรณภูมิมาที่สนามบินอินทราการทีที่นิวเดลีเลยค่ะตอนนี้ก็มาเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะคะนิวเดลีนะคะแล้วก็ my roomie เพราะว่ากลัวผีอินเดียนะคะทุกคนมีด้วยหรอจะเย็บได้นะคะมีเข็มไม่ได้ค่ะทุกคนแอดเวนเจอร์แรกก็คือกระเป๋าสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งคาดเดาว่าน่าจะเป็นเสบียงที่เราเอามาจากไทยเดี๋ยวมาเปิดกันว่านางอินเวสติเกตอะไรกระเป๋าของเราอ้าวทุกอย่างก็ปกตินี่เดี๋ยวนะฉันว่านางเช็คเฉยๆหรอเนี่ยไม่เละไม่อะไรเลยยังอยู่พนังไก่พนังไก่ยังอยู่แม่โอเคใจหายใจคว่ำเนี่ยค่ะสรุปก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็พนังไก่ของเราก็ยังอยู่นะคะประเทศไทยเราถูกกว่าที่นี่ที่แพงก็คือว่าถ้าเวลาเราไปที่โรงแรมใช่ไหมเขาจะบอกว่าจะชาร์จเป็นเลทไหนเลทรูปีกับเลทไทยเลทรูปีคือแสนหนึ่งหมื่นรูปีเลทไทยคือ 58,000 แต่ถ้าตัดมันโชว์ในแอปฉันอะประมาณ 51,000 ก็คือฉันใช้เลทนี้ฉันบอกถูกกว่า 51,000 ฉันบอกว่าให้เยอะอยู่นะใช่ไงเพราะฉะนั้นอะเนี่ยเป็นเทคนิคแรกไงมีแบงค์เล็กหรอมีแบงค์อะไรบ้างคือ 4,000 อันนี้อีก 1,000 นะก็คือ 2,000 ความน่ารักในธีมคริสต์มาสทุกคนหลังจากเช็คอินโรงแรมแล้วนะคะเราก็ลงไปทานข้าวตอนนี้นะคะใครบอกว่ามาต่างประเทศคือมาเที่ยวแล้วสบายหยิกหลังนะเพราะว่าก็ทานข้าวเสร็จเราก็ต้องบรีฟนะคะเพื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีติ้งกับผู้ใหญ่ทางอินเดียใครบ้างนะคะมีอะเจนดาอะไรบ้างมีgoal อะไรที่เราจะต้อง achieve นะคะภายในพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมพวกเรื่องของโลจิสติกทรานสปอร์เทชันต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแต่เมื่อกี้ก็เพิ่งโทรกับไทยเพื่อที่จะปรึกษากับหัวหน้าที่นู่นนะคะว่าเราแบบต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพของไทยเราจะ collaborate กับอินเดียในหัวข้ออะไรได้บ้างนะเวลาประมาณ4ทุ่มนะคะของอินเดียก็เดี๋ยววันนี้จะต้องทำบรีฟแล้วก็ส่งบรีฟเสร็จก็น่าจะหาข้อมูลของเราเองเพื่อที่จะเตรียมไปมีตติ้งพรุ่งนี้มี2มีตติ้งอันที่1ที่เป็น International Development Agency ของรัฐบาลเยอรมันนะคะที่เขาทำอยู่ที่อินเดียแล้วก็อีกที่นึงจะเป็น WHO องค์การอนามัยโลกนะคะ
ล็อกนี้ส่วนใหญ่ว่าจะพยายามถ่ายเท่าที่เราจะถ่ายได้อาจจะเห็นหน้าเราเยอะหน่อยอาจจะเป็นการมาเล่าให้ฟังมากกว่าการให้ดูบรรยากาศนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับล็อกแบบนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้เดินทางมา2ปีหลังจากโควิดแล้วก็เราทำงานอยู่ฝ่ายต่างประเทศเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยแผนกนี้ก็คือจะเดินทางตลอดเวลาและตอนนี้ก็จะเป็น first business trip ที่เป็น country mission แบบนี้ครั้งแรกนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามล็อกนี้นะคะหวังว่าจะสนุกกับ journey ครั้งนี้ของวานะคะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวไปทำ brief ต่อแล้วก็น่าจะนอนแหละเพราะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเช้าอีกนะคะบ๊ายบายคนวันนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนของนิวเดลีแล้วนะคะเราก็ทำบรีฟกับพี่ก้อยเสร็จแล้วเราก็เหลือต้องอ่าน background information อีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะนอนแล้วแล้วพรุ่งนี้ค่อยตื่นเช้ามา run through detail ทุกอย่างคลิปนี้คิดว่า energy คงจะแบบ drop มากๆเพราะว่าเหนื่อยเรื่องการเดินทางการแบบเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงโควิดคือเป็น process ที่ painful มากๆอันนี้มันเป็น business trip เนาะมันไม่ใช่การมาเที่ยวมันก็เลยต้องมีเอกสารแบบการเงินบัญชีอะไรต่างๆที่เป็น challenge สำหรับเรามากๆในการแบบจัดการเวลาแล้วทำให้งานที่เนี่ย achieve ตามเป้าหมายแล้วก็งานที่เมืองไทยก็ไม่เสียนะคะกับพรุ่งนี้มาสู้กันใหม่นะทุกคนวันนี้แบบเหนื่อยมากตอนเย็นไปกินข้าวก็คือมีมีติ้งด้วยนั่นแหละแต่เราก็จะพยายาม enjoy the moment แล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะบ๊ายบายนี่ก็แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะคะเพราะว่าปกติก็แต่งตัวยังไงก็ได้ไปทำงานใช่ไหมนี่ก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงนะคะพบผู้ใหญ่อากาศที่นี่แห้งมากข้างหลังก็คือหมอกลงเยอะมากเลยนะทุกคนแบบอุณหภูมิประมาณ12ตอนเช้าเนาะตอนที่เราดูพยากรณ์อากาศมาก็ประมาณนี้แหละประมาณต่ำสุดประมาณ11ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปมีติ้งแรกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไปดูนิวเดลีตอนกลางวันด้วยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็กดดันนิดหน่อยนะคะก็ wish me luck นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนอีกทีนะบ๊ายบายเสร็จมิทติ้งแรกแล้วนะคะแล้วก็กลับมาตอนประมาณเที่ยงพอดีแล้วก็มีงานที่จะต้องทำต่อก็เลยคิดว่ากินรูมเซอร์วิสแล้วก็ขนอข้าวต้มนะคะที่เตรียมมาเนาะแปลกใจมากที่โรงแรมมีข้าวซอยไก่ด้วยนะคะกลับมาก็มานั่งบรีฟงานนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไป WHO ตอนบ่ายนี้นะคะซึ่งเราจะมีเวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงในการเตรียมตัวเนาะเชื่อเราค่ะว่าเมืองนี้เขาบีบแตรกันเก่งจริงก็เราเดินทางมาถึงที่ WHO Southeast Asia Regional Office แล้วนะคะพบกับผู้แทนของ WHO ก็ตื่นเต้นมากเลยเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่โรงแรมเหมือนเดิมนะคะเตรียมตัวไป explore New Delhi นะคะในตอนเย็นเรามีเวลานิดหน่อยก็อย่างน้อยใช้เวลาสัก 1-2 ชั่วโมงในการไปเดินเที่ยวในเมืองกันเดินไปตรงเนี้ยquick update นะคะทุกคนตอนนี้กำลังแพลนทริปแล้วกับพี่ก้อยเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จมีตติ้งแล้วเราก็อยากจะ explore เมืองนิดหน่อยนะคะใช่เอ้ยตั้งแต่เมื่อวานเราลอง transportation 3แบบก็คือรถของโรงแรมแล้วก็ local taxi แล้วก็ Uber นะคือ Uber ที่คิดว่า reliable แล้วก็โอเคก็ยังแบบก็เลยโกงเงินนะคะนี่คือความแบบต้องเป็นไฟเตอร์นิดนึงอ่ะในการแบบมาเที่ยวอ่ะจะบอกว่าเมารถเธอเมาไหมเมารถมากแล้วฝุ่นเยอะมากจริงแล้วพอฉันจะ
เพราะว่าฝุ่นแอร์ควอลิตี้ที่นี่คือค่า AQI ประมาณ300อ่ะก็คือแบบที่เมืองไทย100กว่าเราก็จามกันแล้วจริงๆแล้วอากาศแห้งมากทุกคนจนรองพื้นไม่ติดหน้าแล้วเหรอเดี๋ยวถ่ายคลิปวิดีโอในเมืองมาให้ดูนะคะ